สวัสดีครับท่านผู้ชมเมนูอาหารแนะนำข้าวเปียกหลวงพระบางนะคะข้าวเปียกหลวงพระบางนี่เพราะว่าอร่อยมากกินแล้วพี่สิหอมมองอาจารย์นี่นุ่งข้าวเปียกหลวงพระบางเพราะว่าอร่อยมากกินนุ่งแล้วก็อร่อยจริงจริงจันบอกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์รสชาติโอเคมากทางเวนคนจะไปทางไหนก็ชอบทานมากคนบุตรตั้งเต็มแรงมาคือตั้งบกหุ่งเต็มตาผู้สีอาจารย์บุญเลี้ยงอาจารย์บุญเลี้ยงหนูขอร้องนะคะก่อนที่อาจารย์จะทานให้อาจารย์ลองชิมน้ำดูก่อนถ้าอาจารย์ไม่ได้บางทีฉันก็ไม่ได้ปรุงอยากให้อาจารย์ชิมนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้เธอกินและฉันชอบมากอร่อยมากจ้าเพราะฉันอยู่ไต้หวันมันไม่มีไงมันมีแต่ฝืนเวียดนามฉันบอกโอ้ฉันปลูกเองเลยฮะผักปลูกเองแบบรู้สึกแบบโอ้ยบริวารปลูกแล้วดูแบบนี้คือชื่อคุณทุกอย่างแดกแล้วแม่บอกอาจารย์เห็นไหมอาจารย์บุเรงบอกว่าใช่ต้องลองค่ะก็เลยวันนั้นเธอจะมาบอกว่าทำไมทำเรื่องอาหารมันเป็นโลคอลฟู้ดนะมันเป็นข้าวเปียกหลวงพระบางมันเป็นไอเดนติตี้เขาอาหารมันเย็นด้วยสูตรตำรับทำเป็นพื้นเมืองแต่เส้นใหญ่ๆนี่เขารับมาจากไหนของเขาทำเองใช่ไหมต้องถามผักเนี่ยผักใจเนี่ยผักน้ำครับน้ำผักน้ำจับอร่อยด้วยอร่อยแซ่บด้วยอาจารย์ลองชิมดูนี่ผักน้ำอย่าลืมนะของอร่อยต้องกัดพริกด้วยแล้วก็จิ้มกะปิเนี่ยเอาพริกจิ้มกะปิเห็นไหมเลิศได้รสชาติลูกอร่อยไหมท่านหนูดีใจนะว่าเขาใส่ผักชีหนูก็ดีหนูชอบผักชีเนาะมันอื่นมันยังว่าเป็นงูตรงไหนกันหวานเลยนะมันบริสุทธิ์ได้ไงไม่น่ารักฝรั่งก็ถึงมาเมื่อมาเที่ยวเสร็จแล้วปุ๊บเขาไปอยู่ในโลกของเขาแล้วเขารู้สึกเขาเบื่อหน่ายแล้วสักวันหนึ่งเขาก็คิดว่าเออเขามาอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ได้เนาะเราก็ใช้ชีวิตแบบอัตตันบางคนเหมือนกับฉันมาปั๊บฉันก็มาทำงานวิชาการพักสมองเดินไหว้พระกลางวันวัฒนธรรมกลางคืนก็ส่งเสริมชนเผ่ามาประกอบอาชีพงานฉันเป็นอย่างนี้ไงคือหนึ่งมาโลกการมันมาถึงแล้วบอกว่ามาถึงอะไรคือการเดินทางมันสะดวกแล้วก็จะมามีครอบครัวที่นี่ก็ได้อะไรก็ได้นะอยากไปไทยเพราะว่าแป๊บเดียวเอาไว้ให้เธอไปเอาไว้ให้เธอได้มาที่รอบหน้าจะฉันจะพาไป